ของหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนคุณทำเงินกับคุณเอกมาแล้วค่ะรวมไปถึงสต็อกก็10ด้วยนะคะตอนนี้เราไปดูกระดานเป็นจับภาคีกันก่อนค่ะว่าหุ้นไหนเข้ากระดานของเรากันบ้างคุณเอกวันนี้นี่นาขอเลือกเลยนะคะเพราะว่ากำลังมีประเด็นเลยก็คือพวกอาหารเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่ประเด็นคืออายวาแอฟริกาที่ระบาดที่เจอที่เชียงใหม่ด้วยทำให้คนบอกว่าเอ๊ะหันไปรับประทานเนื้อไก่เนื้อปลาดีไหม TU กับ GFPT ขายปลาขายไก่น่าจะมาค่ะก็เลยมองว่า2ตัวนี้น่าจะโดดเด่นที่สุดแต่วันนี้จริงๆนะพูดตรงๆเลยก็คือว่าตลาดค่อนข้างเงียบเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะซื้อหุ้นวันนี้เนี่ยนะต้องทำใจเขาเรียกว่าห่อกับสัปดาห์หน้าเพราะว่าคือถ้าในมุมผมเนี่ยนะวันนี้ถ้าจะซื้อหุ้นเนี่ยผมจะซื้อบ่ายเพราะผมคิดว่าคนจะเลือกห่อไม่เยอะรับบ่ายจะมีแรงขายหรือเปล่าคะอาจจะมีเล็กน้อยแต่ว่าคงไม่เยอะมากแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยแนวโน้มที่จะเป็นบวกอ่ะจะมีกว่าสัปดาห์นี้แต่ว่าหุ้นเด่นมีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามคุณเอกตอนนี้ไปดู DW กันต่อค่ะ DW นะคะวันนี้นะคะของเมื่อวานค่ะที่มีการซื้อขายกันปรากฏเป็นเซ็ต50เยอะที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมน่าจะตลาดป่ะตลาดเงียบมากคือเป็นรายตัวเนี่ยคุณไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยพอไม่ได้เขาหนีมาเล่นบล็อกเทรดบล็อกเทรดไม่ได้หนีมาเล่นทีเฟกหนีมาเล่น DW ยังมาเล่นตัวเซ็ตเลยคุณคิดเอาเองใช่ค่ะเป็นทางเลือกซึ่งบอกว่าหลากหลายมากสำหรับ DW แล้วก็น่าสนใจสำหรับคนที่รู้เทคนิครู้เทคต่างๆนะคะในการลงทุนดูซีรีส์ S5013P1909B บวกมา 66% เช่นเดียวกับซีรีส์อื่นๆนะคะบวกมา 50% และ 35% ค่ะผู้ชมสามารถติดตาม DW ได้ตลอดทั้งวันนะคะที่ LINE @dw13 แล้วก็ Thai Wallet ที่เพจ Facebook ก็ได้ค่ะคตอนนี้ซอฟก็10พร้อมแล้วจะพาผู้ชมโหนรถไฟฟ้า BTS ค่ะอีกแล้วครับท่านและเขาบอกว่าเกมนี้จบเรียบร้อยแล้วครับดีลสมประโยชน์แต่จะสมประโยชน์กับใครบ้างเดี๋ยวติดตามดูนะคะกับการได้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งเส้นของ BTS ในช่วงของซอฟก็10ค่ะครับถกเถียงกันมานานนะคะตกลงแล้วเงื่อนไขที่ BTS นะคะจะยอมรับนะคะในการรับหนี้และก็ยอมลดราคาสายสีเขียวจากก่อนหน้านี้เขาบอกว่าคิดอยู่ที่150บาทต่อคนต่อเที่ยวจะเหลือ65บาทต่อคนต่อเที่ยวสำหรับสายสีเขียวตลอดสายเลยเฉพาะตัวเคหะจนไปถึงสายสุขุมวิทค่ะแต่ต้องบอกว่ามันแลกมากับก้อนนี้ก้อนใหญ่เดี๋ยวเราไปดูก่อนแสนล้านถูกต้องค่ะ คือ BTS เนี่ยเมื่อวานพอดีมีประเด็นที่คุณคีรีกัจฉนภาสนายใหญ่ของ BTS ออกมาพูดกับสื่อชัดเจนว่ายอมเงื่อนไขนี้แล้วแต่ไม่บอกรายละเอียดค่ะคุณเอกเงื่อนไขคือ1รับโอนสินทรัพย์หนี้สินสายสีเขียวนะคะมูลค่า100ล้านบาท100ล้านบาทนี่คือแค่ดอกเบี้ยก็ประมาณ80,000ล้านบาทบวกกับค่าพัฒนาอนุสัญญาอีก20,000ล้านบาทยังไม่รวมกับการส่วนต่อขยายเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก้อนเดียวไปก่อนแสนล้านค่ะก็คือรับหนี้เข้ามาแหละถูกต้องครับและก็เรื่องของการจะรับขยายอนุสัมปทานด้วยแต่ว่าไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรจะมีการแบ่งปันใช่ไหมใช่ค่ะคือความจริงสายเนี่ยสุขุมวิทและสายสีลมจะหมดอายุก็คือปี2500ประมาณ72แต่ว่ายืดไปอีกถึง30ปีใช่ครับแต่ก็ไม่แน่ใจ30ปีจะตรงตัวเลขนี้หรือเปล่าหรือจะหันอีกหรือเปล่าคือปัญหา30ปีและ65บาทต่อเที่ยวรายละเอียดมันไม่บอกว่าแบ่งกันยังไงใช่ค่ะนะครับแต่จริงๆแล้วข่าวเนี่ยเป็นข่าวบวกเล็กน้อยแหละจากเดิมเนี่ยมันเคยมีข่าวลือว่า15ปีถูกไหมอันนี้30ปีแล้วก็คุณคิรีออกมาให้ข่าวเองจบฮะจบใช่ไหมคะน่าจะจบฮะไม่น่าจะพาเพื่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮะคือต้องบอกว่าคือสิ่งหนึ่งที่มองว่าได้ประโยชน์แน่นอนก็คือการขยายเส้นทางขนคนเข้าสู่เส้นทางของ BTS นะคะเพราะว่าสายตัวสุขุมวิทแล้วก็ตัวสีลมเป็นคอบิสเนสเป็นตัวทำรายได้คนใช้บริการเยอะมากคุณเอแล้วก็ต้องบอกว่าพอไปดูเส้นทางนะคะเดี๋ยวดูเส้นทางกันเลยนะคะที่บอกว่าเป็นโยงใยทำให้ BTS ได้ประโยชน์เนี่ยคืออะไรบ้างตอนนี้ BTS แน่นอนคุณเอกได้สายสีเขียวแต่ว่าสีเขียวเนี่ยต้องบอกแค่เส้นสุขุมวิทอันนี้คือสัมปทานส่วนต่อขยายไม่ว่าจะสีเขียวด้านเหนือนะคะแล้วก็สีเขียวด้านใต้เนี่ยยังเป็นการรับบริหารเดินรถอยู่คือที่พูดเมื่อวานคือเส้นนี้ใช่ค่ะเส้นสุขุมวิทที่มันไปหมดไปจบที่หมอชิดแล้วก็เส้นข้างล่างเนี่ยก็คือจบที่ตัวอ่อนนุชแต่มันก็เป็นการต่อระดับหนึ่งเลยนะพอต่อระดับหนึ่งเนี่ยคนที่ขึ้นสายสีนี้หรือสายสีนี้ก็จะมาสายสีเขียวที่เขาได้สัมปทานใหม่ได้นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โอ้โหทุกคนมองว่ามันมีประโยชน์รวมไปถึงที่อยู่ behind the scene ของ
รถไฟฟ้าด้วยเส้นทางต่างๆมันผ่านโอ้โหแมทแทนซิตเยอะขนาดนี้สายตาไอบอลทุกคู่ไปที่สื่อนอกบ้านโอ้ผมว่าน่าสนใจมีหุ้นไม่รู้ใช้คำว่าบริษัทลูกก็ว่าได้นะ VGI ตอนนี้ VGI เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่หลายคนให้ความสำคัญมากไม่ว่าจะกรณีที่ไปลงทุนกับบริษัทอื่นๆไม่ว่ากรณีเป็นสื่อใหม่ๆที่เกิดมาและราคาหุ้นก็น่าสนใจมาดูราคา BTS นิดหนึ่งฮะ BTS เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับใครที่ลงทุนอยู่ตัวเลขอยู่ 13.50 ครับคุณนิณาครับและถ้าแถวๆ 13.50 ยืนได้ข่าวนี้เนี่ยมันมีโอกาสดันขึ้นไปทดสอบไฮเดิมฮะแล้วคุณนิณาท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับBTS เนี่ยเขาเล่นหุ้นเป็นไซด์เวย์อัพมาโดยตลอดสังเกตนะจุดต่ำสุดไม่ได้ต่ำลงเลยเพราะฉะนั้นใครกล้าถือยาวๆเนี่ยแนวโน้มอย่างดีครับส่วน VGI ลักษณะแพทเทิร์นก็คล้ายๆกันครับ VGI ลักษณะแพทเทิร์นเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกันคือยกจุดต่ำสุดสูงขึ้นดูโครงสร้างเนี่ยเหมือนกันไหมฮะโอ้เหมือนเลยค่ะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นหุ้นเหล่านี้เขาบังคับให้เราถือยาวนะครับแล้วก็มันจะมีข่าวมาเรื่อยๆแต่เล่นสั้นรายวันอาจจะไม่ได้ครับนี่ก็เป็นภาพนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามีข้อกังวลใจเหมือนกันคุณเอกคือรับหนี้แสนล้าน DE จะพุ่งไหมแล้วมันจะมีรายได้พอที่จะชดเชยในช่วงของระยะสั้นหรือเปล่าระยะยาวเราโอเคผมว่าเรื่องนี้มันปลีกย่อยเหมือนสมัยทำรถไฟฟ้าใหม่ๆอ่ะตอนนั้นก็มีคนบอกเลยจะคุ้มไหมลงทุนขนาดนี้รายได้จะเข้ามาเป็นยังไงและในที่สุดเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันเรื่องปลีกย่อยผมว่าเงื่อนไขมันอยู่ที่65บาทแบ่งกันยังไงนั่นแหละค่ะต้องติดตามดูนะคะยังมีประเด็นนี้ให้น่าสนใจว่าจะแบ่งรายได้กันอย่างไรบ้างตอนนี้ไปติดตามกับหุ้นทำเงินกับคุณเอกกันเลยค่ะครับเข้าสู่ช่วงหุ้นทำเงินนะครับเราเห็นตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาแล้วชัดเจนนะฮะปรับตัวลดลงและตัวเลขนำเข้าก็ปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์4เครื่องยนต์ของภาครัฐนะครับเรื่องการส่งออกเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการกระตุ้นการบริโภคใช้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเรื่องเดียวครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลงทุนภาครัฐครับคุณนิณาครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราซื้อหุ้นดักสัปดาห์หน้าเล่นวันนี้รวยวันนี้ไม่ได้นะฮะต้องบอกก่อนตลาดอย่างนี้ผมเสนอนี่คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างครับถ้าคุยไทยรับเหมาเห็นพีคไปช่วงนึงแล้วก็ตกไปช่วงนึงนะแล้วถ้าดูให้ดีนะทุกครั้งที่มันตกมาในดัชนีกลุ่มรับเหมานะฮะที่บริเวณประมาณสัก80บวกลบเนี่ยนะฮะที่ผมลากเส้นสีแดงๆเนี่ยมักมันจะมีการเด้งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรอบนี้ก็อยู่ที่บริเวณโลเดิมใกล้เคียงโลเดิมเพราะฉะนั้นรับเหมาไม่ได้แปลว่าเราจะเล่นยาวมากครับแต่พอข่าวเป็นลักษณะเช่นนี้ผมเชื่อระยะสั้นรัฐบาลทำอะไรมากไม่ได้การกระตุ้นโดยใช้โครงการขนาดใหญ่จะต้องออกครับเพราะฉะนั้นจะห่อหุ้นกลับบ้านดูภาคบ่ายนะครับไปดู2ตัวครับวันนี้ผมแนะนำหุ้น2ตัวแต่เล่นสั้นวันเดียวไม่ได้นะครับจะแนะนำให้ซื้อในช่วงบ่ายวันนี้แล้วค่อยไปขายสัปดาห์หน้าตัวแรกแนะนำชอการช่างครับก็เรื่องของรับเหมาอย่างที่เราทราบนะครับราคาล่าสุดอยู่23.70 บาทอย่าให้ต่ำกว่าช่วง23.40 บาท23.50 บาทนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าแนวโน้มสัปดาห์หน้าจะนิวไฮกว่า24.40 บาทมีอาจจะอยู่ประมาณสัก25 บาทนะครับตัวที่2นะครับสเตคอนลงมาแรงครับเนื่องจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนรายใหญ่นะครับล่าสุดตัวเลขอยู่ที่19.50 บาทครับถ้ายืนอยู่เหนือ19ได้ตัวเลขสัปดาห์หน้าจะขึ้นไปเหนือ20.30 บาทผมคาดว่าอยู่ประมาณสัก21 บาทโอ้โหได้ลุ้นได้หอกกลับบ้านกันนะคะจะได้ไม่ต้องไปหน้าปวดหัวจะขาหุ้นอะไรในสัปดาห์หน้านี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดนะคะสำหรับการลงทุนในสัปดาห์นี้วันจันทร์เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อแล้วจะมีหุ้นซอรี่ไหนน่าสนใจบ้างนะคะช่วงนี้ไปกันก่อนค่ะออโต้ไทม์นะคะรออยู่แล้วติดตามกันได้เลยค่ะในห้องข่าวเศรษฐกิจค่ะปีหน้าอาจารย์นิโรธอายุ70แล้วนะครับจะทำอะไรบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.comทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลย Ognet 1ในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือ2คุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th
เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง
www.ekinvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการ